ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เข้ามาสู่วงการการเทรดกราฟเปล่าเนี่ยก็ต้องรู้จักในเรื่องของการเล่นเบรกเอาอยู่แล้วเนาะทีเนี้ยบางครั้งนะครับวเวลาเล่นเบรกเอาแล้วเนี่ยพอเราเข้าปุ๊บนะครับมันก็เสียตลอดเลยเหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับไปดูกันอย่างเทรดเนี่ยครับเราก็เห็นแล้วเอ้ยราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เว์ถูกไหมครับ ล้วก็ถูกสอบนะว่าเมื่อราคามันไซเวย์เนี่ยเราควรอให้ราคาปิดเหนือโซนนี้หรือไม่ก็ต่ำกว่าโซนนี้เพื่อที่เราบอกว่าเฮ้ยกราฟต้องการจะไปต่อแล้วนะหรือไม่ก็กราฟต้องการจะลงต่อนะแบบนี้ถูกไหมครับเราก็รอครับรอต่อไปรอเรื่อยจนกระทั่งเห็นแล้วแล้วเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีการทะลุโซนแล้วนี่แหละครับคือแท่งอะไรครับแท่งเบรกเอาท์ถูกไหมอ่าเราก็ทําอะไรครับทําการเข้าบ่ายทันทีซึ่งทั่วไปก็สปรอตอยู่ไหนครับอยู่ประมาณแนวรับตรงนี้ แต่ที่ผมสอนนี่ก็คือ St ็อ l ลอสประมาณตรงนี้ถูกไหมครับตามในเรื่องของเทนในแท่งเทียนนะ,ะเพราะว่าสมมตินะฮะเราเข้าบายตรงจุดนี้สต็อปลอสตรงนี้พอครับเพราะถ้าแท่งนี้เขาจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างเขาเนี่ยจะไม่ทะลุไต้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับถ้าเราบายแท่งนี้สต็อปลอสเราเนี่ยก็อยู่แค่ตรงนี้พอนะ่ครับเพราะว่าแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ข้างล่างก็จะต้องไม่ทะลุใส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันเพราะนั้นเรตเนี่ครับเราก็สต็อปลอสไว้ได้2แบบคือ ต่ำกว่าแท่งนี้ตาด้วยผมสอนหรือเอาไว้ต่ำกว่าโซนแนวรับตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกใจแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือราคาเนี่ยมันวิ่งลงตลอดนั่นเองนะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมีคําตอบให้จะบอกได้เลยว่าฟังจบนะครับจะออมากขึ้นและจะสามารถเลียงเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบลเกอร์ฟอเร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์ยี่สิ สมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000พกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่ามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดสดเลยวิเคราห์กันแบบเดียยวทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัยเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลนะครับตัวอย่างเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราสามารถใช้จริงๆในการจริงได้นะครับต้องชี้แจงก่อนว่านี่คือในส่วนของคู่เงิน GBP j p GB y เป็นไทม์เฟรม e 30นาทีนะครับโปรตีแล้วที่หนึ่งผมสอนเนี่ยจะเป็นไทม์เฟรมสามนาทีซะส่วนใหญ่นะฮะโอเคทีนี้ณจุดเนี้ยถ้าเราสังเกตดๆีๆนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเข้าเดินเรื่องแล้วนะฮะร,ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาจริงๆนะครับตรงจุดนี้ ไหมครับราคาเนี่ยก็ปิดเหนือแนวต้านแสดงว่ามันเนี่ยสามารถที่จะขึ้นได้จริงนะครับเราก็เลยทําการเข้าบ่ายเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เหตุ hey, ผลที่เป็นเช่นนั้นนะครับเฉลยให้ฟังเลยก็เพราะว่าเรามาดูตรงนี้ครับนี่เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นมาเยอะมากแล้ว น,นี่คือสิ่งที่ผมยพยายามพูดประจําแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ฟังบ้างบางคนก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตั้งใจฟังนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดกี่แท่งตั้งแต่แนวรับตรงนี้นะครับแท่งที่1 2 3 4 5สาแล้วแท่งที่5เนี่ยนะครับคือแท่งที่มันเบรกเอาขึ้นถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้ให้จาไว้เลยว่ารอนะครับนั่นคือคําที่เราต้องบอก,กบตัวเองได้ต้องรอเพราะอะไรครับถ้าเราย้อนความกลับไปดูในอดีตนะเราจะเห็น โครงสร้างอย่างหนึ่งครับก็คือเวลาราคานะครับมันวิ่ง1แท่ง2แท่ง3 4แล้ว5ส่วนใหญ่แล้วแท่งที่6นะครับมันจะกลับตัวหรือไม่ก็แท่งอย่างนี้ครับ1 2 3่งแล้วแท่งที่6มันจะกลับตัวเพราะนั้นถามว่าเหมือนกันไหมหนึ่งสแท่งที่6มันก็จะกลับตัวเหมือนกันนะครับนี่คือการสังเกตจากพฤติกรรมที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าราคาต้องวิ่งขึ้น5แท่งแล้วแท่งที่6แดง ไม่ใช่นะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเพราะบางครั้งราคาก็เป็นไงครับย้อนกลับมาดูตรงนี้บางครั้งเนี่ยราคาก็แบบนี้ต่อได้ครับขึ้นต่อยแท่งหนึ่งแท่งที่เจ็ดแท่งที่แปดแท่งที่เก้าแท่งที่สิบนะครับเคยมีคนทําสถิติมาเนี่ยแท่งมันต่อเนื่องกันได้สูงสุดนะประมาณแถวๆเนี่ยครับสิบถึงสิบามแท่งนะครับ,นะรบมีอาจจะถึงสิบห้าแท่งด้วยบางครั้งในไทม์เฟรม1หนึ่งาทีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าว่า t i ม e f r a สามสินาทีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณเนี่ยครับมันจะต่อเนื่องกันนได้ประะมมาณเเต็ที่ลยนะ สิบถึงสิบสามแทง่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่กราฟมันจะขึ้นต่อเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ต้องบอกว่าแต่ส่วนใหญ่นะฮะสิ่งที่ผมเห็นตลอดประสบการณ์ที่ผมเล่นมา3-4ปีเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าการที่มันจะขึ้นต่ออยางงั้นเนี่ยนานๆทีมันเกิดสักครั้งหนึ่ง2เดือนเกิดทีหนึ่งสเดือนเกิดทีหนึ่งอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่าก็คือมันขึ้นมาหลายแท่งแล้ว1 2 3 4 5แท่งที่5ดมันเป็นแท่งเบรกพดี เราไม่ขวรเล่นแท่งนี้เหมือนกันครับอย่างเงี้ยฮะราคาขึ้นมาทั้งหมดกี่แท่งแล้วมาดูตรงจุดนี้นะครับย้อนความกลับมาปึ้งนะจุดนี้ปั๊บเราเห็นละราคาเนี่ยทะลุขึ้นมาถูกไหมฮะมันขึ้นมาทั้งหมดกี่แท่งหนึ่งสองสามถ้าเป็นผมนะครับผมจะไม่สามารถเข้าบายตรงนี้ได้คือเข้าได้แหละแต่ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เฮ้ยมันขึ้นมาทั้งหมด3าแท่งแล้วจากฐานงนี้เลยยังไม่มีการกลับตัวเลยนี่มันจะกลับตัวแบบนี้ไหมล่ะอันนี้มันขึ้นมาจากฐานเหมือนกันกลับตัว ขึ้นมาจากฐานเอ๊ะแล้วถ้ามันกลับตัวเหมือนกันล่ะถูกไหมฮะเราก็รอไปก่อนซึ่งถ้าเรารอบางครั้งมันขึ้นอย่างนี้ต่อได้ก็ไม่เป็นไรเราก็พลาดเทรดนะครับแต่ถ้าแบบเราฝืนเล่นบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นงไงฮะเห็นไหมมันกลับตัวลงมาได้เพราะมันขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับอะไรที่มันขึ้นมาเยอะเกินสุดท้ายต้องเป็นยังไงครับเหมือนมันต้องมันต้องมีการกลับตัวตลอดนะครับเหมือนกับชีวิตของเราอะไรที่มันขึ้นมากๆสุดท้ายมันต้องมีช่วงขาลงบ้างช่วงพักผ่อนบ้างนะครับเพราะฉะนันะร ควรรอให้ราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวมารีเทสก่อนแล้วค่อยขึ้นอะไรเงี้ยอย่างน้อยให้มันมีแท่งพักตัวบ้างให้มันมีแท่งสีแดงแทรกเข้ามาบ้างนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะผมเลื่อนหายให้ดูไม่รู้จะหาเจอไหมนะครับเลื่อนไปพร้อมกันเลยคือเราต้องเข้าใจโครงสร้างแบบเนี้ยไม่งั้นเนี่ยบางครั้งมันจะเสียเทดได้แล้วผมเนี่ยเห็นหลายคนเนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับก็ทำไมเราเล่นเบรกเอาแล้วทําไมราคามันถึงไม่ไปโคดไปอย่างงั้นอย่างนี้เราพลาดข้อมูลตรงนี้ไปนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอย่างนู้นจุดนี้คร บางครั้งอย่างที่บอกครับว่ามันก็ขึ้นได้เหมือนกันเนาะนีะนะ่อย่างงี้ยฮะมันทะลุไปแล้วมันขึ้นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวลองเลื่อนหาดูจุดที่มันขึ้นไม่ได้นะครับอย่างตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวต้านถูกไหมเราก็รู้ละเฮ้ยถ้ามันปิดเหนือแนวต้านมันคือเบรกเอาต้องการจะไปต่อสิซึ่งแท่งนี้ปิดจริงๆนะครับพอเราเข้าบายเสรยสินิกราฟทำคือมันวิ่งลงเพราะอะไรรู้ไหมครับ จริงๆเหตุเนี้ยมันมีหลายปัจจัยนะของเทรดนี้นะครับก็คือ1นนะครับมันขึ้นมาจากฐานเนี่ยหลายแท่งแล้ว2คือแท่งนี้วอลลุ่มเริ่มน้อยนะครับก็บ่งบอกว่ากาบไม่โอการจะขึ้นต่อก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงได้ประมาณนั้นเดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นมาถูกไหมซึ่งถ้าที่ตามผมสอนเป๊ะๆนะครับเหตุการณ์แบบเนี้ยเราไม่ควรบายละควรรอให้ราคา r e เทสโซนแล้ววิ่งขึ้นต่อถูกไหมครับเราค่อยเล่นจังงหวะนนนี้เอาแตต่สมมุิบคลื เขาไปบายตรงจุดนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกราฟจะกลับตัวลงแบบนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะอย่างที่บอกครับว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรขึ้นมาหลายแท่งแล้วนะครับเมื่อมันขึ้นมาหลายแท่งแน่นอนแหละว่ามันเกิดความไม่สมดุลน่ะถูกไหมกราฟมันมีขึ้นมีลงขึ้นไกลแค่ไหนมันก็ลงเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทรงแบบนี้หมดนะครับคือขึ้นเยอะฉันก็ลงนะครับขึ้นเยอะฉันก็ลงมันตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันขึ้นเยอะฉันก็ต้องมีโอกาสลงเหมือนกันนะครับมันก็จะลงกลับมาเนี่ยโซนประมาณตรงนี้นะครับก็จะเห็น่เรับยยงไคแล ติดดอยเลยเพราะนั้นตรงนี้อย่าเล่นนะครับเรามาดูว่าเฮ้ยจากฐานเนี่ยมันขึ้นมาเยอะไหมการที่ลงบาตรงนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้ไม่สําคัญแล้วมันต้องขึ้นต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าเราไปเล่นก็มีโอกาสที่จะเสียได้สูงเหมือนกันนะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะไปดูกันครับเอดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะเราเห็นแล้วมีแนวต้านนะครับมีแนวรับเนาะราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นมานะครับเรารออะไรครับเรารอเบรกเอาซึ่งนี่ไงฮ เบรกเอาแล้วบวกกับสิ่งที่ผมสอนคือซ้ายมือเป็นคลีนทราฟิกคือโซนโล่งๆนะครับเมื่อราคาวิ่งลงได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นต้องกลับตัวจะขึ้นได้ง่ายเทั้งบางคนครับทำอะไรครับทำการเข้าบ่ายตรงนี้เดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการาฟดิ่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะอย่างที่บอกไงนี่ไงครับมันขึ้นมาทั้งหมดกี่แท่งแล้วมันขึ้นมาหลายแท่งแล้วนะครับแบบเนี้ยไม่ควรเลยแล้วถามว่าเออแล้วถ้าเป็นสมบนี้โค้ชอยากจะรอท่าประมาณไหนคือถ้าเจอแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการก็กคือให้มันเนี้ จนไปถึงแนวต้านอาจจะค่อยขึ้นแบบนี้ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วก็มีการกลับตัวลงแล้วก็เบรกเนวขึ้นแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ไปต่อแบบนี้มันจะง่ายกว่าง่ายกว่าการที่ราคามันขึ้นแบบนี้ครับขึ้นต่อเนื่องหลายแท่งเนี่ยอันนี้เริ่มอันตรายแล้วเราไม่ควรเล่นนะครับก็ประมาณนี้นี่คือสรุปให้ฟังเนาะว่าถ้าเราเจอราคาวิ่งขึ้นเยอะๆหลายๆแท่งโดยที่ไม่มีแท่งพักตัวเนี่ยอย่าพึ่งเล่นนะครับมีโอกาสโดนหลอกแบบนี้ได้นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้ในคลิปนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมผมมีคอร์สให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเถือแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับ แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วนๆเลยนั่นเอนงจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s อ z e a n ์ t o m y ของแท่งเทียน c n n l ดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรรกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่ง ตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญสามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนหรือไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดใั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในะรัศมีต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆไพ่ทซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดร,ราคาคอร์สเหลือน้อตงแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหาจริงๆนะตัวคอร์สจริงๆเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับ ก่อนนั้นนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ23เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดย3้ำถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปในยูทูบนะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้อง,งอบ เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับล i ยไอดี MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์แอดด้วยและพิมพ์ว่า MJOPO นะครับหรือจะสแกนเคอร์โค้ดก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า นะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมพมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599้ําย้ำนะครับว่าลายนี้เท่านั้นเนาะ o j o p o นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักเหมือนด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่หาเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์คีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมรับว่าผมยรยนไม่คบแลล้วก็องเดตามที่ผมเข้ารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยกไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็น,นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็น G จริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้ว,นวันที่3ตุลาคม,มนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยน,นั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีียยิจะะดดึกดนนครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อห แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาา s อะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID@ นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9พเกพิมาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9เกไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเน โปรโมชัน่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ด้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่่เรราไมู เทรดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้มาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไอดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบค้ณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ